ลังกลางเดิมเป็นพระอุโบสถเก่าของวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารสร้างแบบหลังคาลด2ชั้นมุงกระเบื้องประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงระเบียงด้านหลังประดิษฐานพระพุทธรูปยืนสำริดปางรำพึงซุ้มประตูเป็นเครื่องลำยองประดับกระจกหน้าบานเป็นรูปเทพพนมมีลายกนกก้านขดล้อมบานประตูด้านนอกเขียนลายรถน้ำด้านในเขียนรูปเสี้ยวกังภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทองปางมารวิชัยในซุ้มเรือนแก้วปิดทองฐานชุกชีปิดทองประดับกระจกบนชั้นเบญจามีอัครสาวกซ้ายขวาหัวมุมทั้งสองด้านประดิษฐานพระพุทธรูปยืนทรงเครื่องจิตรกรรมฝาผนังหลังพระประธานเขียนภาพไตรภูมิช่องผนังเขียนรูปพุทธประวัติเหนือหน้าต่างเขียนรูปอดีตพระพุทธเจ้านับเป็นวิหารที่งามวิจิตรทั้งภายนอกและภายในกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย